สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับยายแต้วครัวคำตัวโตอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็ไปซื้อทุเรียนสั่งเป็นทุเรียนกรอบนอกนุ่มในมาค่ะพอมาถึงบ้านถึงได้รู้ว่าเป็นทุเรียนดิบนะคะพอนำไปทานก็ไม่มีรสหวานอะไรเลยค่ะก็จะได้เพียงรสมันอย่างเดียวสีของทุเรียนก็ออกค่อนข้างขาวค่ะแต่ว่าถ่ายออกมาก็จะออกสีเหลืองหน่อยๆค่ะพอใช้นิ้วกดลงไปก็จะแข็งโป๊กเลยนะคะถ้าหากทานตอนนี้ก็จะได้แต่ความมันความหวานก็จะยังไม่มีค่ะอยากทานของอร่อยอร่อยให้คุ้มค่าทุเรียนแพงก็ต้องอดทนรออีกนิดนึงนะคะการดับแรกเลยก็จะมาแยกเป็นเม็ดๆออกแบบนี้ก่อนค่ะเพราะว่า1พลูก็จะมีหลายๆเม็ดนะคะแยกออกเป็นเม็ดๆแบบนี้ก็จะช่วยให้สุกเร็วขึ้นค่ะจากนั้นก็นำทิชชู่ทำครัวหรือว่าทิชชู่อเนกประสงค์มาห่อไว้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้านะคะทุเรียนจะได้สุกไวๆค่ะห่อให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะนำใส่กล่องเห็นไหมคะเวลากดก็ยังแข็งโป๊กอยู่เลยค่ะแล้วนำแรปมาปิดไว้ปิดให้สนิทเลยนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าค่ะพอปิดแรปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปแช่ในตู้เย็นนะคะกลิ่นทุเรียนจะได้ไม่รบกวนคนที่ไม่กินทุเรียนนะคะหรือว่าไม่รบกวนข้างบ้านค่ะจะแช่ไว้1คืนก่อนนะคะพรุ่งนี้เช้าก็จะนำมาดูอีกครั้งนึงค่ะเนี่ยค่ะแช่ตู้เย็นผ่านมา1คืนกลิ่นทุเรียนก็จะเริ่มมีบ้างแล้วนะคะมาดูเนื้อข้างในกันนะคะสำหรับเนื้อข้างในก็ยังแข็งอยู่ค่ะเวลาทานก็จะได้รสมันรสหวานนี้ก็จะแทบไม่มีเลยค่ะและก็จะนำไปแช่ตู้เย็นอีก2คืนค่ะคาดว่าน่าจะกำลังพอดีนะคะสำหรับ3คืนในการแช่ทุเรียนดิบค่ะค่ะและนี่ก็แช่ผ่านมา3คืนแล้วนะคะมาดูเนื้อข้างในกันค่ะเนี่ยค่ะเนื้อทุเรียนก็นิ่มขึ้นนะคะกลิ่นทุเรียนนี่มาแรงมากๆเลยค่ะสำหรับเนื้อทุเรียนที่เราบ่มไว้ก็จะสู้ที่เราซื้อมาตอนสดๆไม่ได้ค่ะสำหรับรสชาติความกรอบและก็ความหวานกำลังดีค่ะหรือว่าถ้าหากท่านไหนต้องการทานที่ให้สุกมากกว่านี้ก็เพิ่มวันที่บ่มหรือว่าคืนที่บ่มได้นะคะแต่ถ้าหากเป็นทุเรียนอ่อนหรือว่าทุเรียนที่มีเนื้อสีขาวๆทำวิธีนี้ไม่ได้ผลนะคะต้องนำไปทอดหรือว่าทำเมนูอื่นๆแทนค่ะ